สำหรับถัดไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับโดยผมเองนะครับอมรพันธุ์วงการจนาจากหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตลมงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็จะเป็น Treatment Concept of c o n s o t i s a u e d DC Deleted ILD นะครับก็ได้ฟังเรื่อง Systemic Sclerosis จากอาจารย์ไพดินแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเก็บตกโรคอื่นๆนะครับในภาพรวมว่าเราจะรักษายังไงสำหรับ Handout นี่สามารถสแกนได้จาก QR Code ที่อยู่ทางมุมล่างของสไลด์นะครับ โอเวอร์วิวที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่อง epidemiology แล้วก็ pathogenesis ของ CTDILD นะครับแล้วก็เราจะให้การวินิจฉัย CTDILD ได้อย่างไร treatment ในโลกกลุ่มกลุ่มนี้นะครับที่นอกเหนือจาก systemic sclerosis เนี่ยเรามีการให้ยาอะไรกันบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่อง Effect ของยาดีมาที่มักจะใช้ในคนไข้ c o n n i t i v e tissue disease นี่มันมีผลยังไงต่อปอดนะครับ ครับก็คอ,อนดิทิวชูดีซีติเลเตอร์ไอเอลดีหรือว่า CTD ีดไอเอลดีนะครับมันก็เป็นอันที่เราให้ความสําคัญเพราะว่า การที่มันมี pulmonary complication หรือ pulmonary involvement เนี่ยมันส่งผลต่อ m o t a l i t y แล้วก็ m o b i d i t y ของคนไข้ที่เป็น chronic r e s p i r a t o r disease นะครับโดย pulmonary involvement เนี่ยมันโดนได้หลายส่วนมากเลยนะครับของระบบทางเดินหายใจตั้งแต่บริเวณ airway นะครับไม่ว่าจะเป็น pulmonary vessel ตัวพลนธไขมาก,ก็คือ L.D. ที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับหรือแม้แต่ p u r a แล้วก็ respiratory muscle นะครับซึ่ง C.D. แต่ละชนิดเนี่ยก็จะถูกถูก มีคอมพลิเคชันนะครับที่ตำแหน่งต่างๆกันไปแล้วแต่ชนิดของออโตอิมมูนซีทีดีนะครับถามว่าเ,ออเจอบ่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตารางให้ดูนะคะว่าในแต่ละชนิดของ c t ทดีเนี่ยเจอปัญหาทางปอดเนี่ยอะไรเยอะบ้างนะครับโดยพาโท o g เจเนซิสเนี่ยเกิดจากอะไรก็เชื่อว่าอันที่หนึ่งคือคนไท้กลุ่มนี้มีเจเนติกริสแฟกเตอร์นะคะมีอีพิเจเนติกเชนจ์แล้วก็มีการ ตอบสนองต่ออิมมูนที่มันไม่ดีนะครับเพราะโดยตัวโรคมันก็เป็นออโตอิมมูนอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็จะมี intrinsic factor ที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีลังดีซีสหรือว่าฟโบซิสง่ายกว่าคนอื่นนะครับอันที่2ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกทริกเกอร์จากปัจจัยภายนอกหรือว่าเป็น extrinsic trigger นะครับครับอันนี้ก็เป็น คอมมอนพอมอนาลีมานิเฟสต์เดชันนะครับในคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนคอนเนติวิติชูดีซีสนะครับโดยคอมมอนคอนเนกติวิติชูดีซีส์นะครับที่เราเจอกันก็จะเป็นเรื่องของลูมิโตอิทัยติสนะครับรองลงมาก็เป็นลูปูสนะครับอันดับ3เป็นซิสซิมิเคโลซีสแล้วก็เอ็มซีทีดีอินเฟมมัตติรีมัลพาตีแล้วก็เอ,อ่อโจเกนซินโรมนะครับทีนี้เอ,อ่อเรียงลำดับอย่างนี้แต่ว่าเวลาเจอ i อเเนี่ยเจออันไหนบ่อยกว่ากันนะครับก็จริงๆก็จะเจอซีโรดามาเยอะสุดนะครับก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็มีการศึกษาเพราะว่ามี n จํานวนมากนะครับเพราะนั้นเอเ i ซีไอเอก็จะเจอเยอะสุดนะครับลองลองมาก็เป็นเรื่องของ r i l d ไอเอลดกับ inflammatory myositis ild นะครับเออ่ถัดมาก็จะเป็นพวก mctd นี่ก็จะเจอได้นะครับ chorea ก็เจอได้เหมือนกันแล้วก็ lupus นี่ยจริงๆเราจะน้อยสุดนะครับเพราะว่า lupus เนี่ยถ้าเจอก็จะไปเจอเรื่องของเป็นพวก pleural disease pulmonary vascula disease หรือว่าเป็น dah มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ ild นะครับทีนี้พาธโจอเนซิสอันนี้จริงๆคล้ายๆกันกับที่ฟังมาทั้งแต่เมื่อเช้านะคะรับก็คือพาธโจอเนซิสเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ปัจจัยหลายส่วนเลยนะครับตั้งแต่ intrinsic factor นะครับ จากการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่านอกเหนือจากตัว IPF แล้วเนี่ยครับตัวโรคอื่นๆที่ทำให้เกิด ALD เนี่ยไม่ว่าจะเป็น HP หรือว่าเป็น Chronic Tissue Disease เนี่ยมันก็มีปัจจัยทางเจ n e ติกเหมือนกันนะครับเช่นคนไข้ที่มีเรื่องของออ Short Telomere Syndrome นะครับก็จะทำให้เซลล์เนี่ย แก่เร็วกว่าปกตินะครับแต่ว่าปัญหาของโรคกลุ่มนี้ครับก็คือเซลเซล์ที่แก่เนี่ยมันไม่ตายนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ยังคงอยู่แล้วพอมันคงอยู่มันก็ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบนะครับการอักเสบที่เรื้อรังเนี่ยก็นํามาที่ p a t เ w a y ที่2นะครับนอกจากปัจจัยอย่างอื่นอาจจะมีเป็น in e x t r i ิ s ท c t ก i กอ e r นะครับเช่นคนไข้ที่สมบ,บุรี่ก็จะทําให้มีปัญหาได้ง่ายกว่านะครับคนไข้ที่อาจจะเกิด micro aspiration บ่อยๆก็กระตุ้นให้เกิด chronic inflammation นะครับ หรือว่าการติดเชื้อก็จะทำให้คนไข้ในมีอาการแย่ลงพอผ่านมาถึงเฟสตรงกลางก็จะเป็น inflammatory phase นะครับในเฟสเนี้ยถ้าคนปกติที่มี immune regulation ปกติมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปกลายเป็นการซ่อมแซมที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอย่างคนไข้ออโตไ m มูนเขาติ t ตัวชูด e ซ s e เนี่ยการเกิด inflammation ตัวนี้ก็จะเยอะนะครับการซ่อมแซมก็จะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์อาจจะมี over r e p l i a t i o n นะครับทำให้มี f i b a นะครับ h y p e r p r l พ i ิฟเ a t i o n นะครับก็ทำให้คนไข้เกิดเกิด r s i s s i s ขึ้นมาซึ่งถ้าเรามาดูแผนผังต่างๆในปัจจุบันก็จะมีการพัฒนายาเพื่อมารักษาในตำแหน่งต่างๆนะครับ เริ่มต้นที่การ prevention ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา encourage ให้คนไข้กลุ่มนี้หลีกเลี่ยงพวกสิ่งกระตุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นมลพิษส m o k i n g นะครับหรือว่าแม้แต่การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อกันให้วัคซีนก็จะช่วยได้นะครับอ,อ,อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ genetic ตอนนี้เรายังไม่มีการรักษาที่จะไปแก้ยีนของคนไข้ได้นะครับแต่ว่าก็เริ่มมี study ในระดับ in vivo นะครับว่ามียาที่จะไปช่วยให้เซลล์ที่มัน ก่อให้เกิดการอักเสบเนี่ยมันตายไปหรือเกิด apoptosis นะครับก็เป็นยาที่ใช้รักษาพวกเซนเซนเซลให้มันเกิด auto apoptosis ไปนะครับดังนั้นการรักษาที่เรามีปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นมุ่งจะมุ่งเน้นนะครับในอคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3ก็คือลดการอักเสบแล้วก็อันสุดท้ายก็คือป้องกันไม่ให้ไฟโบบาร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ อ่าทีนี้ถ้าก่อนที่เราจะรักษาก็เราจะวินิจฉัยได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตารางเหลือไดอะแกรมที่เราวินิจฉัยโรค I L D ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เบื้องต้นเลยนะครับก็คือต้อง complete history แล้วก็ physical examination ก่อนนะครับอันถัดมาที่เป็นพระเอกของเราก็คือการทำ H R C T เพราะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถทำเรื่องของ tissue diagnosis ได้ในทุกรายนะครับ M D D เป็นอีกหส่วนที่มีบทบาทสาคัญนะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะมีตัวอย่าง การที่เอาเคสไอ d ต่างๆมาทำา m d d ให้ดูนะครับเสร็จแล้วให้พิจารณาทีว่าจำเป็นต้องทำา n t t r v v n t t o o n เช่นการทำา b l หรือว่า surgical อล n ง b บ o p s y หรือเปล่านะครับแต่จะเห็นว่าคีย์สำคัญก็คือการประวัตินะครับคือ clinical match กันกับ imaging แล้วก็ให้ใช้ multidisciplinary discussion นะครับทีนี้ถ้าในการวินิจฉัย C t DI i d เนี่ยเราอาจจะเพิ่มบางส่วนเข้ามาเพื่อให้มันวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่หสิ่งที่ใช้ประกอบกับ History แล้วก็ Examination เราก็อาจจะมาดูเรื่องของ Serology นะครับ Serology บางอย่างก็จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคคอนิ e ิ issue มากนะครับเช่น a n t i s c เอ,อ0อันนี้ก็จะหรือว่า a n t i t o p o i s s อ e โอมีเนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างสัมพันธ์กับ Systemic Sclerosis โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีพ l m o n a r y ิ n v o l v e m e n t นะครับ p m s อ l อันนี้ก็เจอโรคอได้บ่อยนะครับ แอนติโล52อันนี้ก็เจอบ่อยมากแล้วก็มีรีพอร์ตว่าเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในคนไข้ที่มี ILD นะครับแล้วก็พวกแอนติโลแอนติลาที่อาจจะเจอได้ในโชเกนซินโดรมนะครับพวกร um ูมาตอย์แฟกเตอร์แอนติซีซีพีก็สเปซิฟิกกับ RAILD นะครับ ถัดมาก็กลุ่มสุดท้ายที่เจอ ILD บ่อยเหมือนกันก็พวกอ่อ i n f l a m m a t o r y myositis ซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะเจอเรื่องของ myositis specific antibody หรือว่าเอ anti s y n t h e t a s e a n t i b อ d y นะครับอันถัดมาเรื่อง i m a g i n g ที่จะมาช่วยเราในคนไข้กลุ่มนี้นะครับเมื่อเช้าเราฟังาอาจารย์นิธาไปแล้วอาจารย์นิธาพูดเรื่อง UIP ถ้าเราเจอคนไข้ที่เป็น UIP เนี่ยอาจารย์นิธาบอกแล้วว่าถ้าเป็น idiopathic UIP เราก็เรียกว่าเป็น IPF ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น non cause อ่า UIP uh, เราก็ต้องไปดูว่าเอ UIP นั้นเป็นอะไร UIP นั้นอาจจะเป็น CTD ก็ได้นะครับเช่นรูมาตอยอัตริทิสก็เจอ UIP บ่อยมากนะครับเรามีครูไหมว่า UIP ที่เราเจอเนี่ยมันเป็น UIP จากออโตอิมมหรือว่ามันเป็น UIP จากไอเดโอแพติกนะครับจากการศึกษาของ ชุงนะครับในประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเขาก็าโปรโพสอาสามไซด์ขึ้นมานะครับโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ r e t r o s p e c t i v e แล้วเอามา a n a l y าะก็พบว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีลักษณะของ a n t e ท i o r upper lobeside นะครับคือมี fibrosis involvement ที่บริเวณ t อ r i ท r เลี่ยของปอดด้านบนเนี่ยก็จะทำให้สงสัยเรื่องของ autoimmune disease เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองคือการที่มีลักษณะเป็น exuberant honeycombing หรือว่า honeycombing ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็อาจทำให้เราสงสัยมากขึ้นอันที่สามคือ straight edge side คือขอบ เขตของ i l d involvement เนี่ยม,ม,มันมันมันตัดตรงเลยนะครับซึ่งอันนี้เขาอธิบายว่าพวกนี้มันมาตามเส้นเลือดเพราะฉะนั้น d i s e e a s involvement มันก็เป็น territory ไปตามเส้นเลือดก,ก็เลยมักจะเห็นขอบเขตที่ชัดเจนถ้ามี3ามน,นี้ก็อาจจะทําให้เราคิดว่าเอ๊ะ UIP ที่เราเห็นนี่อาจจะไม่ใช่ idiopathic อาจจะเป็นเรื่องของ c o n n c t i v e t i s u e d i s e e a s ILD ได้นะครับอันถัดมาถ้าเกิดเราทำ investigation มากมายไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราไปทํา BAL การตรวจเจอ BAL lymphocytosis ก็อาจจะทําให้เราสงสัยโรคที่เป็นในกลุ่ม NSIP organizing pneumonia หรือว่า LIP มากขึ้นซึ่ง3กลุ่มเนี่ยก็จะค่อนข้างเจอบ่อยในคนไข้ที่เป็น CTD ILD นะครับ ส่วนสุดท้ายเรื่องของเซอร์จิคอลรังใบออฟซีเนี่ยก็คนไข้ที่เป็น c ี l d เนี่ยถ้าเราประสงค์ไปทำเซอร์จิคอลรังใบออฟซีนะครับเดือม most common เลยก็จะเจอเรื่องของ NSIP เอยอะที่สุดนะครับยกเว้นเรื่องของรูมาตอยก็อาจจะเจอยูไอพี common กว่า NSIP นะครับส่วนแพทเทิร์นที่เป็น organizing pneumonia ก็จะเจอบ่อยในคนไข้ที่เป็น inflammatory eosiniosis แล้วก็ anti synthetic s y n d r o นะครับ LIP ก็จะเจอบ่อยในโจเกสแล้วก็รูมาตอยนะครับส่วนถ้าเกิดเจอพรายดิงเป็น bronchiolitis ไม่ว่าจะเป็น constrictive bronchiolitis หรือว่า follicular bronchiolitis ก็จะเจอในคนไข้ที่เป็น กับโคเกนเช่นกันนะครับส่วน Diffuse Real Domain เนี่ยอาจจะไม่ได้ specific มากนะครับเจอในเจอได้ในหลายโลกนะครับ นี่ก็เป็นคอมมอนนะครับแพทเทิร์นเป็นฮิสโตพาโทโลจิคอลแพทเทิร์นที่เจอบ่อยนะครับในคนไข้ที่เป็น CTD นะครับโดยบรรทัดแรกสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ IIP นะครับเป็นเป็นคอนโทรลให้เปรียบเทียบกันกับบรรทัดอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่ารูมาตอย์เนี่ยก็จะเจอ u i p เยอะขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับส่วนซิสซิมิสคิโรซิสก็จะเจอเป็น NSIP บ่อยกว่าซึ่งอาจจะเป็นเซลลูล่า NSIP คือไม่ค่อยมีไฟโบซิสหรือว่าจะเจอเป็นไฟโบติก NSIP ก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอินฟลามเ ร r y m โ o c y ติ s ที่เจอบ่อยก็จะเป็นพวก Organizing pneumonia นะครับถ้าเป็นโจเก้นซินโดมที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมี NSIP กับมี LIP นะครับ มาพูดถึงเรื่องพอเรารู้เรื่องผาตัเจเนซีเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็มาดูว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับเมื่อกี้ต้องผาตัเจเนซีสบอกบไปแล้วว่าเราก็ดูว่าเราจะรักษาช่วงที่เป็นอินฟลามเมชั่นหรือว่าเราจะรักษาส่วนที่เป็นฟโบซิสใช่ไหมครับมันก็กลับมาที่ไอเดียของเรื่องฟโบติกอินเตอร์สชวลังดีซีที่สปีกเกอร์หลายท่านพูดเมื่อเช้าไปแล้วนะครับก็คือเราจะสปริตติ้งหรือเราจะลัมปิ้งคือเราจะสปริตเป็นโรคโรคแล้วเราก็รักษาโรคนั้นๆหรือว่าเราจะลัมปิ้งนะครับขึ้น่นน ai, นนนนนไข ให้อยู่ในฝั่งที่มีอินฟลามเมชันชัดเจนเราก็คงมุ่งให้การรักษาอินฟลามเมชันนะครับถ้าเกิดแล้วเราเจอคนไข้ที่เป็นเฟสของไฟโบซิสแล้วเราอาจจะให้น้ำหนักการรักษาอินฟลามเมชันลดลงแล้วไปมุ่งเน้นการรักษาเรื่องของไฟโบซิสมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับ ทีนี้เราลองมาดูเรื่องยาบ้างว่าเรามียาอะไรอันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับเรื่องยาอิมโมโนเซปเรสิทเอเจนที่เรามักจะใช้กันในคนไข้คอนดิทิฟวิชูดีซีซีไอแอลดี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมนสเตย์เลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับซึ่งจริงๆก็จะต่างกันกันกบสคริปเตอร์มาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมนสเตย์ในซีทีดีไอลดีเนี่ยก็คือตัวเรื่องของคอร์ติโคสเตอรอยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของพรีนิโซลอนซึ่งโดสเนี่ยก็แวร์ี่มากแต่ส่วนมากแนะนําว่าให้เริ่มต้นที่ยี่สิบมิลลิกรัม per day C ในการซั p เรสอิน f ฟ r รเมชันได้นะครับส่วนจะไตเตดโดสขึ้นไปจนถึง1มิลลิกรัม per กิโล per day หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับ s e อร์วิลิของคนไข้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าโดสขนาดที่ต่ำกว่านี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการ Induction ในช่วงแรกนะครับอาจจะเหมาะในการเมนเท a แ c นในช่วงท้ายมากกว่า ซึ่งไซเ e เฟกกับ m o n i t o r i n g ก็อยู่ในคอลัมน์แล้วนะครับส่วนอิม u โน r e s s i v e ตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเป็น Convention a l เลยในอดีตก็จะมีการใช้ไซโคฟอสฟอร์มาเยอะนะครับซึ่งอาจจะใช้เป็นโดสที่เทียบเคียงมาจากการศึกษาของเชอร์โดมาก็คือให้เป็น Oral c y ซโ o s อ o r อร์มะครับเป็น2มิลลิกรัมกิโลเอร์ดีก็ได้หรือว่าให้เป็น IV p u l s นะครับใช้คล้ายๆกับโดสที่ใช้รักษากลุ่มที่เป็น a n c Associated v a s c u l ลา t i ูเนี่ยก็ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับส่วน ใช้ในคนไข้ที่มีซ v เวียม n นิเฟ t เตชันของ ILD นะครับตัวถัดมาก็ As a อ a t r i ทริโอซึ่งมีการใช้เยอะนะครับเป็นกลุ่มแ n t i m e มท b o l โบไลต์ตัวนี้อาจจะใช้ induction ให้เกิด l i m i t s i o n ก็ได้ในช่วงที่มี active inflammation นะครับหรือว่าจะใช้ maintenance ก็ได้ซึ่งข้อควรระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของลิวโคพีเนียนะครับในคนไข้ที่มีเรื่องของ mutation ของยีน TPMT นะครับแต่ว่าจริงๆในไก i d ล l i n e n a t i o ก็ไม่ได้แนะนำให้ตรวจ tpmt ทุกรายนะครับเพื่อเพื่อที่จะพิจิกว่าคนไข้มีลิโคพีเนียหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องตรวจนะครับตัวถัดมาซึ่งก็ไม่ใหม่มากนะครับแต่ว่าก็นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือตัวไมโครเฟนเเลตโมเฟติลนะครับเพราะว่าเ,เป็นยาที่มี side effect ค่อนข้างน้อยแล้วก็มี tolerability ที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนมากเนี่ยจะ จากประสบการณ์การใช้ของคีนิเชียนก็คือในคนไข้ทรานสเพลนนะครับเช่นคลินีทรานสเพลนเนี่ยก็คือใช้เยอะแต่ว่าเออไซเฟกซ์มันน้อยนะครับเพราะนั้นมันก็เหมาะที่จะเอาแมกไพล์ใช้กับคนไข้ซิสซิมิกเออขอโทษครับเซิสซิมิกออโตอิมมูนดีซีสนะครับอย่างในที่อาจารย์เพลินพูดไปแล้วอย่างในซิโร์เรมาสตั๊ดดี้ก็จะเห็นว่าไมโคเฟนโนเลตเนี่ยมีมีเอฟฟิเคซี e ที่ดีเลยนะครับในการรักษากลุ่ม ILD นะครับสองตัวถัดมาก็อาจจะ มีพูดถึงมากขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยตัวไซโคสปอรินเนี่ยอาจจะมีการใช้บ้างในกลุ่ม ILD ที่เป็น refactory นะครับหรือว่าแม้แต่ในกระทั่งคนไข้เอ,อ่อ AEIPF ก็มีการพูดถึงการใช้ไซโคสปอรินนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพูดถึงเยอะขึ้นเพราะว่าจาก Data เราพบว่ากลุ่มแคลซินโินอินทิบิเตอร์คือไซโคสปอรินแล้วก็ทาโคลิมอสเนี่ยครับสามารถออมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีในกลุ่มคนไข้ที่เป็น inflammatory myopathy นะครับก็จะช่วยให การควบคุมโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ e x t r a p u l m o n a r y คือในแง่ของกล้ามเนื้อกับข้อเนี่ยก็สามารถ control ได้ดีแล้วก็สามารถ control เรื่องของ interstitial lung involvement ได้ดีเหมือนกันนะครับสองตัวนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคนไข้อาจจะมีเรื่องของ uncontrolled hypertension แล้วก็ kidney failure ได้วันนี้เป็นสิ่งที่เราต้อง monitor ต่างจากตัวอื่นนะครับส่วน3ตัวหลังเนี่ยก็ เป็นกลุ่มที่เป็นไบโอโลจิกเอเจนต์นะครับส่วนมากจะถูกใช้ในแง่ของการเป็นเซาวาชเทเลพีในรายที่เป็นรีแฟกทอรี่มากกว่าด้วยหลายเหตุผลนะครับอันที่หนึ่งเรื่องคอนเวนเชนอลเนี่ยมันได้ผลดีอยู่แล้วในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีคอสเอฟเฟกตีฟที่ดีแล้วก็มีทอร์เรเบลิตี้ที่ดีนะครับไอ้กลุ่มที่เป็นไบโอโลจิกมันก็เลยมาทีหลังริทักซิแมปเนี่ยอาจารย์ไพลินบอกแล้วว่าใช้ในสกูร์ดูมาก็มีที่ใช้มากขึ้นรอข้อมูลจากเรซิทาลไทนะครับส่วนริทักซิแมีไซด์ um เเอฟฟค เรื่องของ pulmonary complication น้อยกว่าเพื่อนนะครับอันสุดท้ายที่มามาไม่รู้จะมาแรงหรือเปล่าก็โทฟาซิตินิปนะครับเพราะว่ามีข้อมูลนำไปใช้ในคนไข้ที่เป็นซีเวียนะครับในอินเฟ m ม t o r y รีมีอพาตีแล้วก็จากที่เราทุกคนช่วงนี้จะคุณเคยดีก็ในโควิด1 9 n e m o นิวโมนติสก็จะมีการใช้เรื่องของโทฟาซิตินิปนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาลงในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดในทีละโลกนะครับก็ตัวรูมาตอยดีเลเต็ดไอเอลดีนะครับจริงๆในแนวทางการรักษาเนี่ยจริงๆยังไม่มีไกด์ไลน์ชัดเจนนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เจอว่าเป็น r a l d เนี่ยให้เราดูก่อนว่าเป็นสับคลินิ컬หรือเปล่านะครับเช่นคนไข้อาจจะมี abnormal X-ray abnormal p u l m o n a r y function test ทหรือ abnormal CT scan แต่ว่าไม่ได้มี g n i f i c a n t symptom นะครับกลุ่มนี้แนะนำว่ายังไม่ต้อง i n i t i a t e ยาที่ออกฤทธ แต่ว่าให้ cross monitor ไปก่อนนะครับที่ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่ apply ใช้ได้กับ CTD LD ทุกชนิดเลยคือยาที่มีผลต่อ เอ็กซ์ตาร์พมอนาีหรือยาที่รักษาข้อได้ดีเนี่ยครับมันคุมอาการทางปอดไม่ค่อยได้นะครับตัวอย่างเช่นเมทโทเทกเซตไฮดรอกซีคลอโรคีหรือว่าัลฟาซลาซีนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีกับอาการทางข้อมากแต่ว่าจะไม่ช่วยลดอินฟลามเมชันในปอดหรือว่าไม่ช่วยให้การคนไข้ที่มี ILD เนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าสับคลินิคนะครับเช่นเอฟวีซียังรักษาบ้านะครับแล้วก็ไม่มีอาการเหนื่อยก็ให้ใช้ดีมาที่เน้นการคุมอาการทางข้อไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคลินิคอลคือมอา มี Abnormal FVC นะครับแอ n o r m a l DLCO หรือมันมีโปรเกรชันของ ILD เนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเราต้อง Modify การใช้ดีมายบางตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ยา m e t h เท็กเซ t e หรือว่าเลฟโฟนอมายนะครับเลฟโนมายกับยาในกลุ่มที่เป็น Anti-TNF เนี่ยก็จะมีชื่อไม่ดีในเรื่องการ Induce เ e เกิด pneumonitis นะครับก็เลยถูก ถูกมาร์กเอาไว้ว่าให้ระวังนะครับส่วนเมทโอดอกเซนเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้ก็แนะนําให้เริ่มการรักษาด้วยเออ่กูโคคอสติโคสเตียรอยนะครับเป็นเมนสเตย์แล้วก็อาจจะใช้แอดจังหรือว่าสเตียรอยสเปริงเอเจนต์ก็คือตัวไมโครฟีโนเลตเอเซทไรโอพีนนะครับไซโคฟอสไมน์ในรายที่เป็นซีวีเอแล้วก็พิจารณาใช้ไซโคสปอรินกับทาโคลิมอสได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าไซโคสปอรินกับทัคโคลิมอสเนี่ยได้ผลดีทั้งเอ็กซ้าพัมนารีแล้วก็พโมนารีรแล้วในกลลุ่มมนนี้้้เเรรราาจะอออะอออิต์ไบงแวก็มอออนิเตร์ มอนิเตอร์สไปโรเมรีคือ FVC แล้วก็ DLCO นะครับอาจจะให้คนไข้ทำซิกมิดดิวอค์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะในช่วงโควิดนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถเป่าต,ตรวจสมรรถภาพปอดได้ก็อาจจะทำวอ t เทสเพื่อดู Uh, distance กับ exceptional desaturation นะครับแล้วก็พิจารณาทำ HRT c ตามสมควรถ้าเกิดว่าคนไข้รักษาไปแล้วยังมี progressive disease เนี่ยก็มาพิจารณาเรื่องของ adjunctive treatment หรือว่าเรื่องการใช้ anti-fibrotic therapy นะครับ adjunctive เนี่ยที่แนะนำในไกด์ไลน์ของทาง rheumatology ก็จะเป็นเรื่อง abatacept, g a l a c t u x i m a b นะครับส่วนอันนี้เป็นรีวิวในปีนี้นะครับโดย ลากูแล้วก็คณะนะครับในลงตีพิมพ์ใน E R J นะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ยอย่างเวลาเราดูคนไข้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีแนวทาง สาะหาสาเหตุยังไงในคนไข้ a l d ที่มีอาการทาง respiratory symptom แย่ลงนะครับคือเขาก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการหายใจที่แย่ลงเนี่ยให้ดูว่าคนไข้มี systemic symptom ร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเช่นอาการไข้มีไหมนะครับซึ่งเรื่องไข้เนี่ยเม่ช้า professor ซองบอกแล้วไข้มัน common กว่าในคนไข้ที่เป็น infection นะครับเมื่อ compare to active disease นะครับดัะนั้น systemic symptom เป็นอันหนึ่งที่เราต้องใส่ใจนะครับกลุ่มนี้ควรจะได้รับทำ imaging ใหม่หมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะได้ทับการ evaluate ด้วย HRCT ใหม่แล้วก็ดู ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น n o อดดูสกาวการ์หรือว่า Consolidation เนี่ยมันเข้าได้กับ Pattern ไหนนะครับถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยๆในไกด์ไลน์นี้แนะนำให้ทำ BAL นะครับ ในแง่ของการหาอินเฟคชันนะครับอันที่2ออาจจะดูเรื่องของเซลลูล a r อินฟล m a เมชันเพราะว่าถ้าเป็นแอคทีฟ C T D L D เราอาจจะเจอ increase amount ของลิมโฟไซต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบคทีเรียอินเฟคชันมันก็าจ,จะเป็นอยู่ตัวฟิลมากกว่านะครับบวกลบเรื่องการทำไบโอซีซึ่งอันนี้ให้พิจารณาเป็นเคสไปเคสไปนะครับหรือว่าในคนไข้ที่เสี่ยงต่อ Re s ว i r a t o r y Failure ถ้าไปทำการส่องกล้องเราก็อาจจะไม่ทำนะครับทีนี้มันก็จะมีครูที่น่าสนใจก็คือในคอลัมน์แรกนะครับถ้าเกิดว่า ตรวจไม่เจออินเฟคชันแต่ว่าเจอตรวจเจอลักษณะของแกนโดโลมานะครับซึ่งในเซตติ้งอันนี้เป็นเซตติ้งทางเวสเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่าตรวจเจอแกนโดโลมาโดยที่ไม่ได้มีเอวิเดนซ์ของอินเฟคชันใช่ไหมเขาก็จะคิดไปถึงกลุ่มที่เป็นนอนทูเบอร์ c u l o ซิสก่อนก็คือคิดไปถึงกลุ่มที่เป็นด a r k induced pneumoniaitis นะครับอันนี้ก็จะเจอได้เช่นเมโทเท a เซตอินดิว e ์ไฮเปอร์เซนซิ v i t y p n e u m o n i a i t ก็จะเจอลักษณะของแกนโดโลมาตาซินฟ l a m เมชั o n ได้กลุ่มนี้เขาก็แนะนําให้ไปแอ j u s t เรื่องของดีมาแล้วก็ทรี a แอสด a r k induced pneumoniaitis นะครับถ้าเกิดว่าคอลัมน์กลางง่ายๆเจออินเฟคชัน ก็รักษา Infection ไปก่อนแล้วดูการตอบสนองนะครับแต่ว่าถ้า Identify g r กั l นโลมาไม่ได้ Identify Infection ไม่ได้เนี่ยเราก็ให้ยารักษา c t ่อ l d ดีตามตารางที่สรุปไปแล้วที่สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับรูมาตอยทีนี้ข้อมูลของยาในรูมาตอยถ้าเป็นตัวคอ n เวนชั่นแนเลยเนี่ยก็ ข้อมูลเกี่ยวกับไซโคฟอสโฟมายส่วนมากจะเป็นพวกเคสรีพอร์ตเคสซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นเอ็นมันจะน้อยเรื่องเอาค์กอหเนี่ยก็อาจจะดีบ้างนะครับแต่ว่าจะสรุปไปเลยว่าดีก็ยากเพราะเอ็นมันน้อยเอซาเทรลปีนก็จะมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นมีเอ็นที่มากขึ้นนะครับส่วนมากเป็นเรโทรสเป c ทีฟโคฮอร์ o ก็มักจะบอกว่าเป็น s t a บ i ไลซ์หรือว่า improve FVC ได้นะครับเออ่ถ้าเป็นตัวไมโครเฟโนเลตโมเฟติลเนี่ยก็จะมีโปรสเป c ทีฟโคฮอร์ t แล้วก็มีเรโทรสเป c ทีฟโคฮอร์ o นะครับก็คล้ายๆกันกับเอซาเทรลปีนคือ at least เนี่ยก็สามารถ stabilization โลกได้แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็สามารถทำให้มี FBC ที่ Improvement ได้ข้อน่าสนใจก็คือถ้าเป็น u i p pattern เนี่ยการตอบสนองมันไม่ค่อยดีนะครับคล้ายๆกับที่อาจารย์กำมลได้พูดไปตอน lab up แล้ว,ว่าถ้าเป็น u i p pattern เนี่ย i n f o r m ม t i o ันมันน้อยนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าเป็น RA u i p นะครับให้กลุ่มที่เป็นยากดภูมิเนี่ยอย่างน้อยๆ FBC มันอาจจะไม่ดีขึ้นแต่มันอาจจะยังพอส i l i ิล disease ได้อันนี้ก็ให้พิจารณาใช้ดูนะครับตัวใหม่ๆพวก b i o l o g i c เนี่ยบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ab, เป็น TCD20 ยยับงลิมัค โปรไซที่จะมาสร้างพวกออโตแอนติบอดีนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นอบาทาเซปที่ออกฤทธิ์เป็นทีเซลโคสติมูลเลชั่นโมดิเลเตอร์ก็จะทำให้อิมไฟเมชันน้อยลงข้อมูลของยาเหล่านี้มีหรือเปล่านะครับอันแรกก็เป็นรีทัคซิมแอบใน RAILD นะครับอันนี้เป็นซิงเกิลเซ t นเตอร์ o s p e c t i v e Review นะครับอันนี้เขารวบรวมคนไข้ RA ทั้งหมดแล้วก็มาสับกรุ๊ปคนไข้ RAILD เนี่ยมี56คนใน700คนนะครับอัชจีเมนที่เขาให้คือให้ r e ทัคซิมแอบ หนึ่งกรัมนะครับออสองครั้งก็คือที่หนึ่งที่เดย์หนึ่ง 1, แล้วก็เดย์สิบสี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พิจารณาที่หกเดือนว่าจะให้ซ้ำเป็นเมนเทนเนอร์หรือเปล่าขึ้นอยู่กับคลินิคอลเรสปอนส์นะครับก็ในการศึกษาเนี่ยก็จะมี n อเนเยอะกว่านะครับก็คือหกสิเปอร์เซ็นแล้วก็มียีพประมาณสาสิบหกเปอร์เซ็นข้อมูลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสรุปว่าตัวเอ่ลิทัคซิแมกเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะสเตปิลิเซชเรื่องของพัมมอลลี่ฟังชันเทสต์ได้นะครับเออ่แต่ว่่่าเเรือออง HRCT c h a n เนี่ยยังกั้มกึ่งนะครึ่งครึ่งมีส่วนที่แย่ลงครึ่งหนึ่งแล้วก็มีส่วนที่ดีขึ้นครึ่งหนึ่งหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยครึ่งนึ่ง นะครับส่วนเขาก็พยายามดูว่าเอ๊ะคนไหนมันจะมีมาร์เกอร์พิเดิกเตอร์ไหมเราจะได้ดูว่าเราจะเลือกใช้รีทั x ซี่แมปหรือเปล่านะครับตัวพิเดิกเตอร์ก็จะประกอบไปด้วย,เ,ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าร a d i โอกราฟิกแพทเทิร์นเนี่ยเป็น UAP เนี่ยจะตอบสนองไม่ดีถ้าเป็น ASP ก็น่าจะพิจารณาใช้ตอบสนองดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเคยมีประวัติ progression นํามาก่อนพวกนี้ก็จะตอบสนองไม่ดีนะครับพวกนี้เราอาจจะไปมองหาเรื่องการใช้แอนติแฟบบติกดีกว่าไหมถ้าเกิดคนไข้มีรีะคลีนเออ e ์เอซัสเซชันบ่อยๆ แล้วก็ถ้าเกิดว่า D L C O ตอนแรกต่ำเนี่ยมักจะตอบสนองไม่ดีนะครับเขาก็มีการทำการศึกษา r O C curve มาว่าถ้า D L C O เนี่ยยังมากกว่าหรือเท่ากับ46%เนี่ยอาจจะยังพอพิจารณาใช้ดิทักซิ a มเราได้ผลดีได้อยู่นะครับอีกการศึกษาหนึ่งเป็น multi center prospective observational study นะครับอันนี้ไม่มีตัวค o m p a r e นะครับแต่ว่าเขาจะ enroll คนไข้ R A I L D ทั้งหมดมานะครับก็อันนี้ก็ n 68รายนะครับแล้วก็ดูว่า ใน trial เนี้ยมีใช้ biologic ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ก็จะมีส่วนมากมีทั้ง AS a z t h e l e p i n e mmf เป็น conventional นะครับส่วน biologic เนี่ยมี rituximab 45%แล้วก็มี abatacept อยู่ี่26%อันนี้ก็จะเป็น UIP pattern ประมาณ50%เหมือนเหมือน natural history ของ r a l d นะครับจากการศึกษาเนี้ยก็สรุปว่าตัว adverse outcome ซึ่งเขาบอกว่าเป็น pulmonary function impairment นะครับคือมี decline ของ FVC มากกว่า50%เนี่ยมันน้อยในกลุ่มคนไข้ที่ได้ rituximab เพราะฉะนั้นก็ดีเทอซิแมเนี่ยอาจจะดีในแง่ป้องกันดีคลายได้นะครับก็เป็นพร o มิ s ซิงที่จะเอามาใช้ใน ILD อาจจะต้องรอพวก RCT ในอนาคตต่อไปนะครับทีนี้ RA เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ ILD นะครับในพารินเคมิคอลอิโฟเมนต์มันอาจจะมีเรื่องของพาวนารีนออดูด้วยนะครับอันนี้ก็มีพวกเคสซีรีส์ต่างๆก็บอกว่า RA เนี่ยอาจจะทำให้พาวนารีนออดูเนี่ย ดีขึ้นหรือว่า Stable นะครับเพราะว่านอ d ดูเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคนไข้ที่ได้รับยาดีมาชนิดอื่นเช่นเมทโทเทคเซตหรือว่าเลฟลูโนไมเนี่ยจะเจอกลุ่มที่เป็นแบบ p r o g r e s s ี v พ p u l มน n a รีน o d ดูโ s ซิได้คือใช้เป็นนานๆแล้วมันมีนอดูเพิ่มมากขึ้นหรือมีคอมพลคชันของนอ d ดูนะครับในกลุ่มนี้เราหันมาใช้ r ีทอซิเมอาจจะได้ประโยชน์มากกว่า ครับอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอ b บา a ทาเซปในคนไข้ RALD นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสเปนเป็น m u l ติ c e n t e r s t u ต y ดี้นะครับ RALD ทั้งหมดเนี่ยที่เขารวบรวมในระยะเวลาประมาณ10ปีก็มี n 263คนนะครับอะบาทาเซ a อะดมิเสเตชันเนี่ยมีได้2แบบคือให้เป็นแบบ subcutaneous so แล้วก็ให้เป็นแบบ IV นะครับจากการศึกษาเนี่ยเขาก็สรุปว่าส่วนมากนเนี่ยอะบาทาเซเนี่ยมันจะสามารถ St ตบิลซชโปรเกรสชได้นะครับ อาการก็จะดีคงที่นะครับแล้วก็จะมีคนไข้ที่มีอาการดีขึ้นเนี่ยเยอะกว่ากลุ่มที่มีอาการแย่ลงนะครับส่วนของ FVC เนี่ยแนวโน้มจะเป็นเรื่องของ FVC กับ DLCO จะเป็นแนวโน้มในเรื่องของ stabilization มากกว่า mm hmm. เช่นเดียวกันกับ HRCT นะครับแล้วก็พวกนี้เราจะคอน c e r n ์น hmm. เกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วก็ i n f e c t i o นก็บอกว่าตัว serious i n f e c t i o นเนี่ยก็เจอไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ10%แล้วก็ a d v e r s ส เอฟเฟกที่ทำให้ต้องหยุดใช้ยาก็ไม่เยอะนะครับประมาณ10%ก็ดูเป็นตัวที่เซฟนะทำให้ทางย mm ูโรเปียรรูมัตโลจิสเขาแนะนำให้ใช้ล mm ิทั x ซิม b กับอ b บัตทาเซฟนะครับทีนี้กลุ่มถัดมาก็เป็นอินฟล m มาติรีมิโอไซตีสไอเอลดนะครับซึ่งอันนี้จะมี subgroup คือแอนตี้เอ็มดีเอฟลเลตเต็ด Rapidly progressive ILD เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว anti-MDA5 related เนี่ยโรคมันค่อนข้าง severe นะครับมันทำให้เกิดเป็น rapidly progressive แล้วก็มี mortality ที่สูงได้นะครับโดยมีไกด d e l i n นะครับออกมาในปี2020แนะนำการรักษาในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเราเจอเคสสมมรถขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการตรวจหาแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราตรวจเจอคนไข้ที่มี clinical d e r m a t o m y o s i t i s เนี่ยแล้วเราตรวจ เอ่อ MDA5 แล้วมันโพสิทีฟเนี่ยให้ดูว่าคนไข้ตอนนั้นน่ะอยู่ในขาที่เป็น rapidly progressive หรือว่าเป็น active หรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็น chronic ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมี deterioration แย่ลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา1เดือนนะครับ t า m i n g คือ1เดือนนะครับ เ,เช่นอาจจะมี GGO ใน CT เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือว่ามี r r ร g r e s s i v e h y ป x x เ er มียใน1เดือนโดยที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นที่อธิบายได้เนี่ยอันนี้ต้อง Aggressive t ี e ทีเลยเพราะว่า d e f i เป็น RPILD นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพวกนี้ก็จะเจออยู่ในกลุ่มที่เป็น chronic นะครับอันนี้ก็ทำเป็น cross monitoring แล้วก็ monitor เรื่อง symptom กับหลังฟังชันได้ถ้าคนไข้มีอา PILD ที่เกิดจาก MDA5 เขาแนะนำอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าโรคมันมอร์ทัลิตี้สูงมากนะครับอัตราการตายมากกว่า50%เบื้องต้นแนะนำให้เริ่มการรักษาด้วยคอมบิเนชันเทอร์ปีเลยก็คือใช้กลูโคคอลทิโคสเตียรอยเนี่ยเป็นเมนสเตย์นะครับร่วมกับยากดภูมิอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้เป็นกลุ่มแคลซิโนลินอินฮิบิเตอร์ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยซีเวียมากเช่นพรีเซนต์ด้วยซีเวียร์สปาร์ทรีเฟลเลียอินทิวเบชันหรือว่ามี ARDS เนีี่ยอออออาจจะะแดกตััวนนึงคคคื IV ซโฟฟสม์รบ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการดีขึ้นเนี่ยก็ให้เมนเทนแนนด้วยของแคลซิโนลินอินฮิบิเตอร์นะครับส่วนในรายที่เป็นรีแฟคทอรี่เคสเนี่ยก็จะแนะนำให้แอดยาชนิดอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีบทบาทของกลุ่มไบโอโลจิกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น r ิ t ั x i m a ม b a s i l i ิ i ซิแมหรือว่าโทฟาซิตินินะครับมาช่วยแอดจังให้ดีซีสเนี่ยคอนโทรลได้ดีขึ้นนะครับส่วนในรายที่ซีเวียมากๆจะคล้ายๆกับ AE ILD ที่ Professor สองพูดเมื่อเช้านะครับอาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ Poly Mixin B Hemo Perfusion นะครับในการ remove Endotoxin ออกทางทำ p a s m a f i l t r a t i กันให้ IVIG หรือแม้กระทั่งการทำ ECMO นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาไปทำรังทางแ n นในที่สุดนะครับส่วนตารางด้านข้างก็จะเป็นตารางสรุปว่ายากับโดสที่มี report ในการใช้ในคนไข้กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับ อันถัดมาถ้าเกิดคนไข้เราเป็นแค่ i n f l r m m a t o r y ยลเม t i s ไม่ได้เป็นเอ,อ็มดเอฟเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยู่ใน Chronic Form ก็เหมือนกันนะครับก็พิจารณาใช้สเตียรอยแล้วก็ตามด้วยยากดภูมิซึ่งก็ทางไกด์ไลน์อันนี้นะครับก็ยังแนะนําว่า ก็ยังอยากให้พิจารณาใช้แคลซินูรินอิทิิเตอร์แต่ว่าบ้านเราอาจจะมีข้อจํากัดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในคนไข้ ILD นะครับก็อาจจะต้องไปพิจารณาใช้เอเซาเทรปีหรือว่าไมโครเฟโนเลตก่อนนะครับถ้าเกิดคนไข้มีลักษณะแอคคิวหรือแพลส์พิลลี่โปรเกรสซีฟก็จะมาอีกกิ่งหนึ่งทางด้านซ้ายซึ่งก็จะเหมือนกับที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จบในกลุ่มที่เป็นอินฟลามา t อรี m มิอุออพัีนะครับถัดไปจะพูดถึงโจเกรนซินโดิมเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงปีนนนี้ะครับเป็ออกดโย พมโนโลจิสต์นะครับที่พิมในเชสนะครับ2,020ปีนี้นะครับเ,เนื่องจากว่าโจเกนซินโดมเนี่ยมันเป็นโรคที่เจอ ILD ได้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก ILD แล้วเนี่ยมันเจอพมโนลิคอมเพียชันได้บ่อยเขาก็เลยให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราเจอไม่บ่อยในเวชปฏิบัติส่วนหนึ่งต้องระวังว่าเป็นเพราะว่าเรามิสไดอะโนซิสคนไข้ที่เป็นโจเกนซินโดมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นซิก้าซิมทอมควรจะต้องทมหาตลอดนะครับในกลุ่มนี้ จริงๆเมื่อชาอาจารย์พินทิพพูดถึงไปนิดนึงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มี Pulmonary s y m p t เนี่ยเคาก็ยังแนะนําให้เราสกรีน chest x-ray แล้วก็ทํา lung function ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิด normal ทั้ง chest x-ray และล u n g f u n c ชั o เนี่ยแนะนําว่าให้ close observe ไปก่อนได้ซึ่งอันนี้จะแตกต่างกันกับไกด d e l i n e ของ Sarcoma เล็กน้อย Sarcoma เนี่ยจะบอกว่าต่อให้มี normal pulmonary function หรือ normal chest x-ray เนี่ยการทํา early HRCT น่าจะได้ประโยชน์กว่าเพราะว่า ILD มัน very common แล้วก็มีหลายเคสที่ HRCT ไวักว่า chest x-ray แล้วก็ TFT นะครับถ้าเกิดคนไข้ที่มี p o r y s y m p t o m เนี่ยให้เราดูว่าซิมทอมของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเพราะว่าโจเกนเนี่ยจะมี a i r airway s ซิมทอมเยอะนะครับไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเอ่อแอแสมาพวกนี้ก็มีได้หรือว่าแอร์เวไฮเปอร์เรสปอนสีฟเนสนะครับคนไข้บางคนมีอาการไอเรื้อรังจากภาวะซีโรเทรเคียเพราะว่ามีเอ่อซีครีชันซิคิทอรี่ฟังชันที่แย่ลงนะครับคนไข้าอาจจะเป็นบロンไคโอไลติสไม่ว่าจะเป็นฟอเรกูลาร์บロンไคโอไลติสหรือว่าเป็นเอ่อคอนสตริกทีฟบงบงไคโอไลติสก็เจอได้ในคนไข้โจเกนนะครับหรือว่าคนไข้บางคนเหนื่อยจากคาดิแอคอินเวลฟเมนต์เพราะว่าคนไข้มีไมโอคาดิติสพวกนี้ก็ต้องหานะครับส่วนในรายที่ไม่ได้ ไม่ได้เกิดจากเหล่านี้ให้เรามาหาพพลิงไคมอเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทำ HR CT กับ PFT ในคนไข้ที่มีพมรอรีซิมทอมนะครับแล้วรักษาล่ะรักษายังไงนะครับเขาแนะนําว่าให้ดูอาการของคนไข้ร่วมกันกับลังฟังก์ชันและ HR CT นะครับถ้าเกิดคนไข้มีอาการให้เราไปมองที่พมรอ y f ฟังชั o นถ้าเกิดว่า FVC เนี่ยอยู่ระหว่าง60-80นะครับ DLCO อยู่ระหว่าง40-70จัดจัดกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเป็น moderate to severe ซิมทอมนะครับตอนนี้แนะนําให้เริ่มการรักษาโดยการให้ o r โรออร t อ c o s t ติโคสเตียก่อนแล้วก็ให้ยากดภูมิเป็น MMF หรือเอซาเทโรปีเนี่ยเป็นตัวเมนเทน n นนนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นรีแฟกทอ o รี c เคสคือรักษาไปแล้วแล้วมีโปรเก s s ชันหรือว่าเป็น e v เวียเคสก็คือมี FBC ที่น้อยกว่า60%บเปมีเดลเซลที่น้อยกว่า4ีเนี่ยให้แนะนำให้การรักษาด้วย h ฮโดรสเตียรอยแล้วก็อาจจะ พิจารณาการให้เป็น y v l o ไซโคฟอส m ม d e หรือ r ิ t ั x i m a มเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องแพลนเผื่อไว้ว่ามันอาจจะมีจําเป็นที่จะต้องทำลังทรานสเพนเพราะว่าโรคมัน progression มากนะครับการที่รักษาไปแล้วเนี่ยให้เราติดตามดูอาการติดตามดูพาวเ a อร์ u ฟังชันแล้วก็อาจจะพิจารณาทำเอชอาร์ซีนะครับถ้ายังมีฟีเจอร์ของการเป็นโปรเก e สซีฟไบรอติกเอลดคือมีซิมทอมแย่ลงในระยะเวลาภายใน2ปีมีลังดีคลายจาก วลังฟังก์ชันที่แย่ลงในระยะเวลา2ปีหรือว่ามีโปรเกรสชันของฟรีโบติกเอ็กซ์เนในระยะเวลา2ปีก็อาจจะไม่พิจารณาเรื่องของการใช้ a n t i f r ฟ b o โบติกเอเจนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการดูแลคนไข้โจเกนที่เป็น ILD นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับ อันถัดมาก็เป็นแอน i ี้ไฟ o t ติกเซร a ป y ีในออโตอ m mm u n e นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตอนที่ professor Maher เเพูดเรื่องของ unclassifiable นะครับเพราะว่าข้อมูลมาจากการศึกษาเดียวกันใน in-vitro นะครับเพราะว่าใน in-vitro เนี่ยมีการ enroll คนไข้ที่มี progressive phenotype ตามครณทีเรียนี้นะครับเข้ามาในการศึกษาซึ่งส่วนนั้นเนี่ยมีส่วนที่เป็น CTDILD ด้วยนะครับ CTDILD ที่ถูก enroll เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมด170คนจาก total ประมาณสัก600กว่าคนนะครับโดยกลุ่ม เมเจอร์เลยก็จะเป็นเรื่องของ r a l d ประมาณ52นะครับรองลงมาเป็น Systemic Sclerosis MCTD แล้วก็ Arter นะครับผลการศึกษาก็ค่อนข้าง promising นะครับก็คือเจอว่าอันนี้อันนี้เป็น overall ก่อน overall เนี่ยวันนี้เห็นไปหลายรอบแล้วก็คือ overall มันก็ดีนะครับในคนไข้ที่เป็น CT pattern ใดๆหรือว่าใน subgroup ที่เป็น u i p l i like g h t pattern นะครับก็คือสามารถชะลอ disease progression ได้ โดย d e f าจาก FVC เนี่ยชะลอดีขายได้ประมาณ50%เเมื่อเทียบกับพราซิโบนะครับถ้าเรามาสับกรุปดูเฉพาะคนไข้ที่เป็นออโตอิมูน CTD นะครับก็ N ก็จะเล็กลงแต่ก็เห็นว่าในกลุ่มเนี้ยก็ยังได้ผลที่ค่อนข้าง promising นะครับแต่ว่าผลดีเนี่ยมันจะไปเห็นเยอะหน่อยในคนไข้ที่เป็น UIP like fibrotic p a t t e เ n นะครับพราะอันานี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าในคนไข้ที่เป็น Art e r ตอร์เนี่ยบางทีมันเป็นส่วนของ i n f l a m m a t i o n ค่อนข้างเยอะเราก็จะต้องระวังว่า เรา m a x i m ิม e เรื่องของหรือเรา a d ดดิคว e เรื่องของอิ o s u โนเ e s ชั o นแล้วหรือยังนะครับทีนี้ในการสืกอสารเนี่ยก็จะมีการใช้ดีมาดหรือว่ากูโคโคอร์ติคอยด้วยนะครับซึ่ง54%ของคนไข้ c t d l d ที่เข้าเนี่ยก็มีการออนพรีนซโลนอยู่นะครับแล้วก็บางรายก็จะได้รับยา กดภูมิชนิดอื่นนะครับเช่นมีดีมาดเช่นไฮดรอกซีคลอโรควีนมีเมทโทเท็กเซตมีเลฟุนอมา์แล้วก็ซัลฟาซาลาซีนะครับในนี้ไม่มีเอ็มเอ็มเอฟเพราะว่าเอ็มเอ็มเอฟเขาแยกไปอยู่แล้วนะครับเอ็มเอ็มเอฟจะมีจะมีสัสดส่วนมากนะครับแล้วก็มีเปลโลจิกเล็กน้อยคืออะบาตาเซตนะครับทีนี้มาดูเรื่องเอฟเฟกต์เมื่อการได้รับยาเนเทนนิบคู่กันกันกบดีมาดนะครับเขาบอกว่าต่อให้ได้ดีมาคู่กันกันกบเนนเทนนิบเนี่ยก็ยังได้ผลที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ หรือแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แอดออน e n เนฟินะครับก็คือสรุปก็คือนิทานน่ยก็ช่วยชะลอโปรแกชันของ a b c d d c ีดีคลนี่ไม่ขึ้นกับการว่าจะใช้ร่วมหรือว่าไม่ใช้ร่วมกับ d m มาดนะครับอันนี้ก็แยกกันเลยเป็น d m a าด alone กับ g l u c o c o r t i c o s t e r o i d นะครับก็สรุปว่าก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องหยุดหรือไม่ต้องออฟยาตัวไหนเป็นพิเศษนะครับทีนี้อันนี้พูดนิดนึงพอดีเตรียมไว้แล้วก็ซ้ำกับที่อาจารย์พินทิพกอาจารย์กมวลพูดในคลอส Talk โดยบังเอิญนะครับเรื่องเอฟเฟกของดีมาดกับ ILD นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะพบในทางเวชปฏิบัตินะครับเพราะว่าคนไข้เราที่เรารักษาเนี่ยก็จะได้รับยาดีมาดแล้วก็ยาดีมาดบางตัวมีชื่อเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของหลังอินวลฟเมนต์นะครับตัวที่จะพูดถึงในที่นี้ก็คือเรื่องของเมทเท็กเซตนะครับเพราะว่าเมทเท็กเซตเนี่ยถูกใช้เยอะในการควบคุมอาการทางข้อแล้วก็ป้องกันจอยดสทรักชั่นนะครับอย่างไรก็ตามยามันถูกรีพอร์ตมาว่าอาจจะทําให้เกิด รังดีซีสได้เนี่ยเยอะนะครับโดยตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ปี1983เนี่ยก็มีรีพอร์ตมาเรื่อยๆอันนึงที่ข้อมูลค่อนข้างเป็นเวล์เอสชัพบิชนะครับก็คือยาเมทโอดอกเซตเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดแอคคิวหรือว่าสับแอคคิวเอสพีได้นะครับซึ่งในลิเทเลเจอร์เนี่ยก็บอกว่าเจอได้ประมาณ1-2เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มักจะเจอในคนไข้ที่ออนเมทโอดอกเซตไฮโดรส์ ose, มากกว่าเมทโอดอกเซตโลดอส์นะครับเจอบ่อยสุดในช่วง1ปีแรกนะครับแต่ว่าอาจจะเจอได้จนถึง3ปีของกกาารรรััษนะคบ แต่ข้อมูลหลังๆเนี่ยก็จะพบว่ามันก็จะเจอน้อยลงนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเมทเทดเซตแล้วทำไม่เกิดลังไฟโบซิสเนี่ยอันนี้จริงๆข้อมูลจะน้อยกว่า sp อีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทำให้เราต้องมาฉุกคิดว่าจริงๆเมทเทดเซตกับลังไฟโบซิสที่เราเคยเชื่อกันมาเนี่ยมันอาจจะไม่จริงสักเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามไกด์ไลน์จากทางรูมาตโลจิสเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ ใช้เมโทเท x เซ e ในคนไข้ที่มี ILD อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็สมเหตุสมผลคือเขาให้ความเห็นว่าคนไข้กลุ่มที่มีลังไฟโ o s i s หรือไม่ ILD อยู่แล้วเนี่ยรัง r e s e r v e ฟน้อยถ้าเกิดว่าได้ยาไปแล้วเกิด Acute pneumonitis เนี่ยอาจจะทำให้มี s i v e r i t y ที่สูงกว่าแล้วก็เสียชีวิตจากอาการทาง Respiratory ได้เพราะนั้นถ้าเป็น known case หรือเป็น Pre e x i s t i n g ILD อยู่แล้วเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงการเริ่มยาเมโทเทคเซตแต่ว่าถ้าเป็น คนไข้ที่ออนเมทโอดอกเซมานานแล้วเนี่ยยังจะให้ต่อไหมเราก็มาดูข้อมูลการถัดมานะครับอันนี้มีข้อมูลเรื่องของ Respiratory Complication ในคนไข้รูมาตอยด์แพลติสที่ได้รับยาเมทโอดอกเซนะครับเป็น Systematic Review N ทั้งหมดใน8,000กว่ารายนะครับแล้วก็ d u r a t i o n ในการศึกษาเนี่ยก็คือมากกว่า24สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่า Adverse Event ก็เจอนะครับเอ่อ gn i f i c a n t เนี่ยที่เอ่อเป็น Overall Adverse เอ่อ r e s p i r a t o r y event เนี่ยก็ s i gn i f i c a n t คือประมาณ r i s k ratio ประมาณ1.1 1, 1่ 1. 1, นะครับแต่ว่าไอที D ่ s i gn i f i c a n t น่ะคือ Respiratory Infection ครับส่วนที่เป็น n o n r e s p i r a t o r y infectious c o m p l i c a เ i o n เนี่ยเจอแบบ i n s i gn i f i c a n t นะครับซึ่งมามาจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าสเตียรอยเนี่ยจะแย่กับการเกิดลัง Infection มากกว่าเมโทเทคเซ่นะครับในขณะที่เมโทเท o เซ่เนี่ยก็จะกดภูมิและ Induce ให้เกิด Infection เนี่ยมากกว่าดีมาตัวอื่นๆน,น,นะครับ รเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเมโท o เทคเซตถ้าไปดูช่วงโควิดก็บางไกด์ไลน์ก็จะแนะนำให้หยุดเมโทเทคเซตระหว่างที่คนไข้ได้รับเได้รับการติดเชื้อโควิดเนี่ยอาจจะต้องหยุดเมโทเทคเซตนะครับ ถ้าเราลองมาดูข้อมูลของเม t ท t ทคเซใน non-RA บ้างเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เขาก็รวบรวมข้อมูลมาในคนไข้ Psoriasis, s s r r i t t i c r t t h r i t i s แล้วก็ Inflammatory b o w e l Disease ที่ตอบสนองดีต่อเม t ท e x คเซนะครับอันนี้ข้อมูลประมาณ1,600เคสปรากฏว่าอันนี้บอกว่าไม่ s i gnificat n เลยว่าเม t ท e x คเซจะทำให้เกิด respiratory complication เยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาเม t ท e x เซในคนไข้ในการ continue ยาเม t ทเทคเซในคนไข้ที่มี ILD นะครับ ไมโทเลเซียลิเลเตนิวโมไนติสนะครับเออ่จริงๆมันก็มีข้อมูลทางฮิสโตพาโทโลจีเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็มักมจะเจอไฮเปอร์เซนซิวิตี้เออ่โปรไฟล์จากฮิสโตนะครับก็คืออาจจะเจอเจแอนเซลมีเอออซิโนฟิเลียหรือว่าตรวจพบแคนโดโลมาได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นที่เจอก็เป็นพวกอินเตอร์ซิเชียลไฟโบซิสหรือว่ามีน um ิวโมไซต์ไทป์2ไฮเปอร์เพเชียนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเออ่ p o s t ะทูเรเตตไคลทิเลว่าเราจะวินิจฉัย MTX related p n e u m o n i t i s เมื่อไห่นะครับซึ่งมีการอ,าอันนี้เป็นรวบรวมการศึกษานะครับว่า อันนี้เอาข้อมูลคนไข้ใน cohort นะครับโดยที่มีคนไข้เนี่ยทั้งหมด2,600ัรายมาดูว่าเป็น methylxenate export กี่รายแล้วก็เป็น non methylxenate export กี่รายนะครับแล้วก็ดูว่าในคนไข้ที่ export ต่อ methylxenate เ,เ,เนี่ยมี ILD หลังจากที่ export เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาคำนวณหาเป็น odd ratio นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพบว่า odd ratio เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามาดูคอลัมน์แรกเลยก็คือเกิด RAILD เนี่ยหลังจากที่ได้ยา เมทโอดีเซตปรากฏว่าออดเรช i o เป็นน้อยกว่าหนึ่งก็เหมือนกับว่าคนไข้ที่ออนเมทโอดีเซลรักษาลูมาตอยมานานๆแล้วเนี่ยติดตามไปเจอ ILD เนี่ยปรากฏว่าน้อยนะครับเพราะว่าออดเรช i o น้อยก็หนึ่งเมือนคล้ายๆจะเป็นโปรเทคทีฟแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ไม่สิ gnificant นะครับแต่ว่าถ้ามาดูคอลัมน์ถัดมานะครับถ้าเกิดว่าดูเป็นการเกิดในคนไข้ที่เป็น r a i l d เนี่ยก่อนนะครับแล้วก็มาได้เมทโอดีเซตทีหลัง อันนี้ก็คล้ายๆกันกับอันแรกแล้วก็อันนี้ s i gn i f i c a n t ก็สรุปว่าต่อให้เป็น RAILD มาก่อนเนี่ยเรามาได้เมโทเทคเซตทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มเรื่องของ RISK ในการเกิด ILD ที่แย่ลงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทำให้เราอาจจะรู้สึกสบายใจในการ continue m e เมโทเท x a t e มากขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็น Cox proportional hazard mm hmm. เพื่อเปรียบเทียบ mm hmm. <ๆ>เรื่องของอการเกิด ILD หลังจากที่ e x p o s e metotrexate h ก็ปรากฏว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับในกลุ่มที่ได้ metotrexate h กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ metotrexate h นะครับเพราะนั้นถ้าเราเจอคนไข้ C.T.D.I.L.D. ที่ออนเมทโอดกเซตมานานแล้วแล้วเราเพิ่งมาเจอ I.L.D. เนี่ยถ้าอาการทางข้อเขายังควบคุมได้ด้วยเมทโอดอกเซตเนี่ยส่วนตัวคิดว่าอยากจะให้ใช้เมทโอดอกเซตต่อไปก่อนเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้พวกเอสซาเทอร์ปีหรือเมทเออ h e ไมโครเฟโนเลตเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดอาการทางข้อเลยนะครับมันก็จะส่งปัญหาให้อาการอื่นของเขาครับ <c oughs> ครับก็ก็หมดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแล,แลรักษาคนไข้ที่มี C.T.D.I.L.D. นะครับ